็นไปตามที่แอนได้บอกไว้เลยนะคะสำหรับนักกีฬาสาวทีมชาติไทยของเราเนี่ยที่มีรายชื่อเข้าไป try out รอบคัดเลือกของลีกเกาหลีใต้เนี่ยณเวลานี้นะคะก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ในการที่จะต้องบินไปประเทศเกาหลีเพื่อไปคัดเลือกในสกิลต่างๆแบบตัวต่อตัวแบบทุกคนที่มีรายชื่อเนี่ยจะต้องเข้าไปที่เกาหลีใต้เลยจะต้องบินไปเกาหลีใต้เพื่อไปคัดเลือกให้ทางฝั่งเกาหลีใต้เนี่ยจิ้มเท่านั้นเลยค่ะทุกคนแฟนๆวอลเลย์บอลชาวไทยอาจจะรู้สึกแบบขัดใจงงหงุดหงิดกันนิดนึงเพราะว่าการรวมแคมป์ทีมชาติไทยในปีนี้มันมีสิ่งอะไรต่างๆที่ขั้นกลางตลอดเวลาไม่สามารถแบบสมูทไม่มีใครอยู่แคมป์ได้ครบ25คนเลยมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นหลีกขั้นของเวียดนามมานี่ก็ไปทรายเอาหลีกเกาหลีใต้อีกแล้วนะคะแฟนๆก็อาจจะแบบนึกออกไหมเอ้ยทำไมแคมป์ปีนี้มันไม่ครบคนสักทีณเวลานี้นะคะสาวไทยที่มีรายชื่อส่งรายชื่อไปเนี่ยสาวไทยที่เลือกที่จะส่งรายชื่อตัวเองอะไปคัดเลือกในหลีกเกาหลีใต้ก็บินไปเกาหลีใต้นะคะยกเว้นคนที่เล่นให้เกาหลีใต้ไปแล้วฤดูกาลที่แล้วก็ไม่ต้องไปคัดเลือกอะไรอีกคือที่จริงอ่ะในปีที่แล้วอ่ะอย่างพรพันธ์เกิดปาดวิภาวีสีทองโมเมธนชัยอย่างเงี้ยหรือว่าดารินปิ่นสุวรรณเนี่ยไม่ได้ไปทรายเอาด้วยตัวเองแบบนี้นะคะเพราะว่าติดทีมชาติอยู่คือช่วงระยะเวลาการทรายเอาของปีที่แล้วกับปีนี้ต่างกันดังนั้นปีที่แล้วก็ถือว่าสาวไทยติดทีมชาติก็ส่งเป็นพอร์ตโฟลิโอทั้งวิดีโอรวบรวมวิดีโอต่างๆแมตช์การแข่งขันทัวร์นาเมนต์ต่างๆตัวเองได้รับรางวัลอะไรไปให้ทางฝั่งเกาหลีใต้ดูแล้วเขาก็เลือกจากวิดีโอเลยนะคะแต่ในปีนี้ด้วยความที่ทีมชาติก็ยังไม่มีทัวร์นาเมนต์เกิดขึ้นเห็นปะมันก็ยังเป็นช่วงคาบเกี่ยวกันอยู่เล็กน้อยเป็นช่วงที่แต่ละประเทศเนี่ยรวมตัวเข้าแคมป์ฝึกซ้อมกันแต่ยังไม่ได้แข่งขันดังนั้นก็ไม่มีเหตุจำเป็นอะไรที่คุณจะไม่มาที่เกาหลีใต้ณเวลานี้นุกนิกนัทธนิชาเดียจรัสพรบรรดาศักดิ์แก้วกัลยากมุลธาราน้องแบมลิเบโรจิดาภานางหัวน้องทิชากรบุญเลิศไปกันหมดเลยค่ะและมีรายชื่อเข้าแคมป์ทีมชาติหมดยกเว้นแก้วกัลยากมุลธารานอกนั้นมีรายชื่อติดแคมป์ทีมชาติไทยทั้ง25คนทั้งหมดแต่ณตอนนี้บินไปที่เกาหลีใต้เรียบร้อยแล้วและตอนนี้กำลังคัดเลือกจากสกิลเก็บรวบรวมสถิติทุกอย่างดูจากคลิปแล้วกันนะคะคือการไปทรายเอาในหลีกเกาหลีใต้ครั้งนี้นะคะจะเกิดขึ้น3วันก็คือวันที่29วันนี้เลยวันแรกที่แอดลงคลิปวันที่30เมษาและวันที่1พฤษภาคมนะคะการทรายเอาในรอบนี้จะวัดทุกสกิลเลยของนักกีฬาแต่ละตำแหน่งนะไม่ว่าจะเป็นความเร็วต่างๆสรีระสภาพร่างกายข้างในเขาเรียกว่าการมีปฏิกิริยาท่วงท่าท่าทางของการเล่นทั้งหมดในการแข่งขันวอลเลย์บอลจะเก็บทุกสกิลเก็บทุกสถิติเก็บทุกผลคะแนนที่วัดมาได้เข้าไปและก็จะมีการประกาศภายหลังว่าใครจะได้รับเลือกใครจะถูกสโมสรต่างๆจิมโคต้าเอเชียก็ส่งรายชื่อค่อนข้างเยอะนะคะทุกคนไม่ใช่น้อยๆเลยไม่ว่าจะเป็นสาวไทยเองหรือแม้แต่ฝั่งเวียดนามนะคะครั้งนี้ก็กล้าตัดสินใจให้นักตบเวียดนามเนี่ยส่งรายชื่อมาคัดเลือกที่เกาหลีใต้ถึง3คนก็ต้องรอลุ้นว่าสาวไทยอ่ะจะถูกจิ้มกี่คนสาวเวียดนามจะถูกจิ้มกี่คนมาเลจะถูกจิ้มกี่คนทางฝั่งเอเชียโคต้าเอเชียเนี่ยก็ส่งรายชื่อค่อนข้างเยอะเลยก็ใช่ว่าสาวไทยทุกคนจะถูกจิ้มนะคะก็แบ่งๆกันไปทุกคนตามแต่ละสโมสรว่าสโมสรไหนทีมไหนขาดตำแหน่งอะไรและตำแหน่งนั้นอะส่งรายชื่อทั้งหมดกี่คนมันก็จะเป็นสถิติเลยว่ามิดเดิลบล็อกเนี่ยความเร็วความสูงที่กระโดดต่างๆเขาจะจดมาเป็นสถิติเลยนะทุกคนแอดเคยเห็นส่งให้แต่ละทีมสโมสรน่ะว่าอันดับ1คือคนนี้อันดับ2คือคนนี้อันดับ3ของคนนี้ซึ่งพอไปในช่วงที่ดราฟต์จริงๆอ่ะมันอยู่ที่ดวงว่าแต่ละสโมสรไหนจะเป็นสโมสรแรกที่สามารถจะจิ้มคนที่ส่งรายชื่อมาได้คือใครเป็นสโมสรแรกที่จะถูกจิ้มก็ได้เปรียบค่ะทุกคนว่าตัวเองจะเลือกตำแหน่งไหนอะไรยังไงทีมไหนทีมตัวเองเนี่ยขาดตำแหน่งไหนก็เลือกตำแหน่งนั้นใน
อันดับแรกเท่านั้นเลยแต่บางทีโค้ชนักสถิติของแต่ละสโมสรก็อาจจะไม่ได้ดูสถิติอันดับแรกอย่างเดียวก็ต้องดูสถิติองค์ประกอบโดยรวมว่าอันดับที่1กับอันดับที่4เนี่ยต่างกันนิดเดียวแต่อันดับที่4มีองค์ประกอบสกิลของอันนี้ที่เราต้องการมากกว่าแบบเนี้ยเป็นแบบนี้จริงๆคือแอดรู้เลยนะคะสำหรับการดับหนีเกาหลีอ่ะก็เป็นเรื่องที่น่าลุ้นค่ะว่าสาวไทยเนี่ยจะมีรายชื่อติดหลีกเกาหลีใต้ในฤดูกาลนี้ในฤดูกาลหน้าสิที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ย2024ถึง2025จะเกิดในปลายปีนี้ใครจะเป็นผู้ถูกคัดเลือกใครจะถูกสโมสรไหนจิ้มเข้าไปบ้างคือรายชื่อการส่งไปนะคะของสาวไทยเนี่ยคนเก่าอย่างที่เฮดบอกไม่ต้องไปทรายเอาท์ในรอบนี้อีกแล้วนะคะนั่นก็คือพรพันธ์เกิดปราดโมเมธนชาสุขสดวิภาวีสีทองและดารินปิสุวรรณเนี่ยไม่ต้องไปดราฟรายชื่อนี้แล้วก็รอจิ้มเลยว่าใครจะจิ้ม4คนนี้ส่วนสาวไทยคนใหม่ก็คือกติกาแก้วพินนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่เวียดนามก็ไม่สามารถมาดรับด้วยตัวเองได้อีกก็ต้องเป็นส่งการส่งวิดีโอส่งพอร์ตมานุกนิกนะธนิชาใจแสนมือเซตของเรามีแค่ติดแคมป์ทีมชาติด้วยก็คืออยู่ที่เกาหลีแก้วกัลยากมลทราไม่มีรายชื่อติดแคมป์ทีมชาตินะคะตอนนี้ก็อยู่ที่เกาหลีแล้วจีดาภานะหัวน้องลิเบโร่ของเราก็อยู่ที่เกาหลีแล้วนะคะจรัสพรบรรดาศักดิ์ก็อยู่ที่เกาหลีแล้วและทิชากรบุญเลิศก็อยู่ที่เกาหลีแล้วเป็นเรื่องที่น่าสนุกนะคะในการส่งรายชื่อไปแข่งขันลีกเกาหลีใต้เนี่ยแอนรู้สึกว่าลีกเกาหลีใต้ก็เขาเรียกว่ายังไงอ่ะมีความเป็นตัวเองสูงพอสมควรนะคะในการที่ทุกคนต้องไปที่ประเทศเกาหลีไปดราฟด้วยตัวเองไปทรายเอาท์ด้วยตัวเองเลยไปวัดสกิลทุกอย่างด้วยตัวเองกับนักสถิติกับนักการกีฬาของทางฝั่งเกาหลีใต้จดสถิติทุกคนแบบนี้เลยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราเห็นมาแปลกใหม่ชาวไทยเห็นมาแปลกใหม่ตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ปีนี้ได้เห็นของจริงเพราะว่านักกีฬาไปทรายเอาท์ไปทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายที่เกาหลีใต้แบบของจริงเลยคือปีที่แล้วส่งเป็นวิดีโอไปทั้งหมดก็น่าสนุกไปอีกแบบถือว่าเหมือนเราก็อยากไปอยู่ในลีกไหนก็ต้องเอาไปทดสอบในลีกนั้นแหละค่ะต่อจากนี้ไม่รู้จะถูกจิ้มหรือไม่จิ้มก็แล้วแต่แต่อย่างที่บอกณเวลานี้แคมป์ทีมชาติก็ไม่ครบคนสักทีนะคะไม่ครบองค์สักทีอันนี้ก็เป็นการมาทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายเนี่ย3วัน29 30และ1นะคะโดยอีกประมาณไม่ถึง2อาทิตย์เต็มเนี่ยสาวไทยจะต้องเดินทางไปที่บราซิลริโอเดเจเนโรเพื่อแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกปี2024ในสนามแรกนะคะที่บราซิลเอาละค่ะสู้ๆสาวไทยนะเวลานี้สู้ๆยังไงก็เชื่อว่านักกีฬาก็ฝึกซ้อมกันมากแล้วนะคะแล้วก็เชื่อว่านักกีฬากลุ่มนี้ก็เล่นกันมาโดยตลอดหวังว่าทีมเวิร์คของสาวไทยจะเป็นทีมเวิร์คที่สมบูรณ์แบบปีนี้ขอพีกในรายการวอลเลย์บอลเนชั่นลีกเลยนะคะแต่สิ่งที่พีกที่สุดในปีนี้อย่างที่แอดบอกก็คือสาวไทยเข้าแคมป์ทีมชาติยังไม่ครบสักทีมันมีรายการขั้นแบบนี้ตลอดแต่แฟนๆต้องเป็นกำลังใจส่งแรงเชียร์ให้สาวไทยกันเยอะๆนะคะแฟนๆวอลเลย์บอลคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างตอนนี้สาวไทยที่ติดแคมป์ทีมชาติก็คือบินไปเกาหลีนะคะไปทดสอบสมรรถภาพให้เกาหลีจิ้มตัวเองว่าจะได้เล่นในฤดูกาลหน้าหรือไม่คิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้เล่าสู่กันฟังหน่อยค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งค่ะและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ทัพนักตบลูกยางสาวไทยนะคะในการลุยศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีก VNL 2024ที่จะขึ้นในนัดแรก16พฤษภาคมนี้ไทยเจอสหรัฐอเมริกาค่ะ